ความรู้สึกที่เป็นหญิงมีมานานแค่ไหนแล้วสำหรับนนเองมีมาตั้งแต่จำความได้ก็คือเรารักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือเล่นกับผู้หญิงเล่นตุ๊กตาชอบความสวยความงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะอ่าฮะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงถ้าส่วนใหญ่สวัสดีครับที่นี่มออุบล นะครับพาทุกท่านมาผ่อนคลายที่บริเวณสะพานแดงพื้นที่70ไร่นะครับซึ่งเห็นได้ว่ามีน้องนักศึกษานะครับมาผ่อนคลายถ่ายภาพกันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็นัดหมายน้องนักศึกษาไว้นะครับจะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่นนะครับอยู่บนสะพานแดงเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นไปพูดคุยกับน้องบนสะพานนะครับซึ่งนั่นก็คือน้องนนท์นะครับเป็นนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ นะครับหรือว่านักศึกษาเพศทางเลือกนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับความสามารถของน้องนะครับนี่มาแล้วนะครับน้องนนท์สวัสดีน้องนนท์สวัสดีค่ะขออนุญาตพูดคุยนะได้ค่ะครับผมน้องนนท์เพิ่มเติมหน่อยในส่วนของแนะนำตัวหน่อยนนนะคะสิทธินนกุลฉวะค่ะปัจจุบันก็ศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาภาษาไทยและการสื่อสารชั้นปีที่3แล้วค่ะปี3นะใช่ค่ะน้องนนเป็นไงวันนี้มาถ่ายภาพมาบรรยากาศตรงสะพานแดงจะบอกว่าบรรยากาศตรงสะพานแดงเราเป็นบรรยากาศดีมากๆค่ะสภาพแวดล้อมคือร่มตอนนี้ก็คือบรรยากาศคือโอเคมากๆเหมาะสำหรับมานั่งชิลนั่งเล่นนั่งกินขนมมากๆค่ะครับแล้วก็น้องนนก็ชิวชิวชิวเช่นเดียวกันวันนี้ใช่ค่ะอ่ะน้องนนที่บอกว่าเมื่อสักครู่พี่บอกว่านนนี้ก็คือในส่วนของกลุ่มนักศึกษา LGBTQ ใช่ค่ะนะครับยังไงกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะพูดง่ายๆน้องนนก็คือเพศทางเลือกใช่ค่ะเป็นกลุ่มเพศทางเลือกครับแต่วันนี้จะขออนุญาตมาพูดคุยกับเรื่องของความสามารถของน้องนนได้ค่ะกับเรื่องของเพศทางเลือกสักเล็กน้อยนะได้ค่ะดีมากมากค่ะครับปี3แล้วสาขาภาษาไทยใช่ค่ะครับนนมัธยมจากไหนนะจากจบจากโรงเรียนสาธารณศึกษาค่ะอำเภอเขื่องในเขื่องในใช่ค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างในการเรียน3ปีแล้วปี3แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะรวมๆก็คือมีความสุขมากๆก็จะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่าก็คือมันเป็นนนเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ารวมๆคือเราแฮปปี้มากๆยิ่งได้เข้ามาเรียนออนไซต์ในมหาวิทยาลัยได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอเพื่อนๆได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนก็ยิ่งทำให้บรรยากาศในการเรียนมันรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วก็เรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรียนนี้ผลกระทบไหมมีผลกระทบไหมทำกิจกรรมไปด้วยสำหรับนนเองก็ไม่ได้มีผลกระทบค่ะขอแค่ว่าเรารู้จักแบ่งเวลาให้ถูกแค่นั้นให้ความสำคัญแบ่งความสำคัญให้ถูกแค่นั้นเองค่ะครับเป็นไงการเรียนก็ถือว่าโอเคมากๆค่ะเกรดก็3ขึ้นค่ะโหเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องกิจกรรมนะขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยได้ค่ะนะครับที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มของเพศทางเลือกใช่ไหมหรือว่ากลุ่ม LGBTQ ซึ่งในส่วนของหลายๆสถาบันก็เปิดโอกาสตรงนี้ให้ใช่ไหมคะในส่วนของเราเป็นไงบ้างก็แรกๆเข้ามาในเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นการแต่งกายขอยกตัวอย่างการแต่งกายที่นนเข้ามาเลยก็คือทางมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ทางคณะทางอาจารย์เองไม่ได้มีไม่ได้ห้ามเลยค่ะว่าเราจะแต่งตัวในชุดเครื่องแต่งกายหญิงคือทางคณะก็คือเปิดโอกาสให้เราทำได้ตามที่เราอยากทำเลยขอแค่ว่าเราแต่งกายให้ถูกระเบียบแต่งกายให้ดูเหมาะสมถูกกาลเทศะแค่นั้นก็เป็นพอค่ะนี่ก็คือแต่งกายนะครับใช่ค่ะแต่งเป็นหญิงเลยใช่ค่ะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะน้องนนท์นี่สูงเท่าไหร่สูง170ขึ้นอยู่ค่ะโอ้แล้วในส่วนของน้องนนท์นี้ก็คือความรู้สึกที่เป็นหญิงมีมานานแค่ไหนแล้วสำหรับนนเองมีมาตั้งแต่จำความได้ก็คือเรารักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือเล่น
กับผู้หญิงเป็นตุ๊กตาชอบความสวยความงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะอ่าฮะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงถ้าส่วนใหญ่อ๋อใช่ค่ะครับแล้วของครอบครัวล่ะครอบครัวว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่คือไม่ได้ห้ามเลยค่ะว่าเราจะเป็นแบบนี้ขึ้นคือท่านเนี่ยมีก็คือสนับสนุนเต็มที่ให้กำลังใจทำอะไรอยากทำอะไรก็คือคอยซัพพอร์ตตลอดค่ะแล้วพอเข้ามาในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างตอนแรกนี้การแต่งกายเราเข้ามาแรกๆเนี่ยก็คือแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาชายแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะก็คือเท่าที่จำได้ก็น่าจะไม่ถึงอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นชุดเครื่องแบบหญิงเลยค่ะโอ้ครับผมแล้วก็แต่งหญิงมาโดยตลอดเลยใช่ค่ะนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกนะครับน้องนนท์รู้สึกว่าถ้ามองไม่ออกนี้จะเหมือนหญิงเลยนะแบบนี้เคยผ่านเวทีการประกวดมาก่อนไหมก็ทั้งในมหาวิทยาลัยก็เคยผ่านมาแล้วค่ะก็คือเวทีการประกวด LA Ambassador Lady Boy ของคณะศิลปศาสตร์เองค่ะก็ได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะแล้วก็ภายนอกก็มีเข้าร่วมการประกวดธิดาภาคกับบัวจำแรงแล้วก็ธิดาหนองเขื่องค่ะครับแล้วกิจกรรมที่ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือว่าจังหวัดล่ะก็คือล่าสุดเลยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในขบวนเทียนโบราณที่ทางมหาวิทยาลัยเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ทางจังหวัดอุบลจัดขึ้นที่ผ่านมานี่เองค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของจังหวัดนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคงมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมบ้างนะครับน้องนนท์นี้เป็นนักศึกษานักกิจกรรมด้วยใช่ค่ะกิจกรรมที่โดดเด่นนะครับที่เข้าร่วมในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะมีอะไรบ้างก็ต้องบอกก่อนค่ะว่านนท์เองเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยปีนี้เป็นปีที่3แล้วอยู่ชั้นปีที่3แล้วก็คือได้ทำงานในส่วนของเป็นหนึ่งในทีมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปี1ค่ะปี1เนี่ยเข้ามาก็เป็นอนุสโมปี2ก็คือขยับขึ้นมาเป็นรองประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ปีนี้ก็คือเลื่อนขึ้นมาเป็นรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะโอ้นี่เป็นรองนายกใช่ค่ะโอ้ก็ในส่วนของการทำงานก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนก็การทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็ตั้งแต่ที่ผ่านมาก็คือมันได้อะไรหลายอย่างทั้งในเรื่องของประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนอื่นรู้จักมีการคิดการวางแผนที่เป็นแบบแผนหรือว่ารอบคอบมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นผลดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่ได้มาทำในส่วนตรงนี้ก็คือเราเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยใช่ค่ะนะครับได้ประสบการณ์ได้เครือข่ายมิตรภาพใช่ค่ะเพื่อนๆเยอะเลยเยอะมากเลยค่ะอ่าฮะครับผมในช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับคงให้น้องนวลประสบความสำเร็จในเรื่องของเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตนะหากว่ามีกิจกรรมดีๆขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันได้ค่ะนะครับขอบคุณมากเลยนะน้องนนท์ขอบคุณมากค่ะลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับวิวสวยไหมน้องนนท์ดูสวยมากๆบรรยากาศตอนเย็นฮะนอกจากพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับกลับแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ